ไปองค์พงเพศเวสสันดรออกจากบ้านจากเมืองเหตุเพราะว่าฟังคำสับสอชาวบ้านชาวเมืองแล้วที่ว่าองค์พงเพศเวสสันดรได้ท่านสร้างแก้วปัจจยนาเคนเป็นสร้างคู่บ้านคู่เมืองทำให้ชาวบ้านชาวเมืองนั่นบ่พอใจนะเลยไปสับสอพระเจ้ากรุงสนชัยทราบข่าวแล้วก็เลยได้ไล่องค์พงเพศเวสสันดรนั่นออกจากบ้านจากเมืองนะว่าลูกเจ้าของนั่นบ่ดีไปหาท่านของมิ่งมงคลของเป็นมิ่งเกี่ยวมิ่งขวัญของบ้านของเมืองให้แก่ท่านนะทางอื่นทางไกลนะองค์พงเพศเวสสันดรก็เลยนะอยู่บ่ได้พานั่งมัดที่นะออกไปสู่เขาวงกตปัพพตคีรีนะเพื่อออกบวชเป็นพระฤาษีหรือว่าเป็นฤาษีหลังจากนั้นนะได้ตามการตามเวลานะโดนประมาณพอสมควรเทพเทวดาหรือว่าองค์อินนะก็ได้นะดลจิตดลใจให้มียาจกนะหรือว่าอิตภัมนะชู่โชคนี้เข้ามาทูลขอกันหาชาลีเพื่อว่าจะเอาสองอ่อนหน่อยนี่ไปเป็นทาสนางอมิตตานะด้วยการที่เทวดาดลจิตดลใจให้นางอมิตตานี่ไล่ให้สู้โศกนี่ไปขอกุมารมาให้เป็นทาสรับใช้ว่าขันสู้โศกนี่พอไปขอมาให้นี่สิบอยู่นำด้วยความที่สู้โศกนี่หักเมียลายก็เลยเฮ็ดตามเมียนะเทวดาเพิ่นก็เลยดลจิตดลใจสู้โศกให้มาขอกุมารหน่อยซึ่งองค์พงเพชรเวสสันดรนะกะเลยได้ท่านกุมารหน่อยสองคนให้กับเฒ่าตาพามสู้โชคได้นะให้พามาให้นางอมิตตาด้วยพระอานิสงส์องค์อินเทวดาเพิ่นก็เลยดลจิตดลใจให้สู้โชคนี่พาสองกุมารนะพากันหาชาลีนี่ย่างไปผิดทางคือย่างกลับไปหาปู่ให้สู้โชคนี่พาสองกุมารนี่ไปหาปู่นั่นก็คืออารัมภบทโดยแท้จริงแล้วพ่อแต่สองอ่อนน้อยนะไปหาปู่ไปหอดปู่แล้วก็เลยนะเว้าให้ปู่ฟังความเป็นมาไปจังไดมาจังไดคือได้มากับตาพามพ่อกับแม่เจ้านั้นอยู่ไสอยู่จังไดเป็นจังไดแน่นะล้านน้อยก็เลยเว้าเรื่องเล่าให้ปู่ฟังพอปู่ฟังได้ยินดังนั้นแล้วก็เลยคือรู้ตนคือรู้ตนล้านคือรู้ตนลูกก็เลยถามนะก็เลยถามว่าเฮ็ดจังไดนะปู่จังสิไปหาพ่อเจ้าได้นะสองอ่อนหน่อยก็เลยนะอ่อนวอนผู้เป็นปู่กับย่าว่าให้ไปทูลเชิญนะผู้เป็นพ่อกับเข้าบ้านเข้าเมืองสานะพ่อแต่พระเจ้ากรุงสนชัยนะได้ยินจังสันแล้วอยู่บ่ได้ก็เลยเป่าประกาศบอกชาวบ้านชาวเมืองเตรียมทีเต็มทางแต่งทีแต่งทางออกว่าเมื่อนี้เฮาสิออกไปทูลชวนเอิ่มพงเพชรเวสสันดรกลับเข้ามาเมืองคือดังเก่านะเสร็จจากนั้นแล้วนะหลายมื้อต่อมาเตรียมทีเตรียมทางเตรียมงานแล้วเรียบร้อยก็จัดกระบวนทัพกีฬาทัพนะโดยมีกันทาชาลีเป็นวันนานะเป็นวันนาก็คือเป็นทัพนาให้นำผ้าปูนะกับยานี่ออกไปทูลเชิญองค์พระเวสสันดรนี่กับเข้ามาเมืองติดตามด้วยข้าทาสบริวารเราทหารชาวบ้านชาวเมืองนะพากันเสียบของตีงั้นแห่กองมาลึงตึงตังมาลึงขึ้นเข้าไปในเขาวงกตปัพพตคีรีโดยองค์พงเพชรเวสสันดรได้ยินเสียงมัดดังมาแต่ไกลเลยเป็นอย่างน้อคือดังมาแต่ไกลครับแท้ว่าเป็นเสียงขาศึกศัตรูนะองค์พญาเวสสันดรกะเลยนะพานางมัทที่หนีขึ้นยอดเขาวงกตคีรีนะย่านว่าแม่นขาศึกศัตรูนะกะเลยพากันย่านเลยพานางมัทที่หนีขึ้นไปนะพอแต่ขึ้นไปฮอดแล้วเสียงก็ลึกคือขึ้นดังไกลเขาไกลเขาด้วยสายตาที่ยาวไกลและฟังเสียงเบิ่งว่าเสียงนั้นมันบ่แม่นเสียงขาศึกตัวนี่เสียงมะเร็งคืนเข่าเสียงคนโหคนห้องคือจังเสียงมันบ่แม่นเสียงขาศึกตัวนี่มัดที่เอ้ยนะหลังจากที่องค์พงเพชรเวสสันดรสังเกตเห็นแล้วแน่ชัดแล้วก็เลยพานางมัดที่
ลงมาอยู่อาสมนะเลยมาพ่อกองทัพของพ่อพระเจ้าตาหรือว่าพระเจ้ากรุงสนชัยนะลงมาพ่อแล้วก็เลยถามพระเวสสันดรก็เลยถามถามจังใดว่าติเวสสันดรก็เลยถามอันพวกชาวบ้านชาวเมืองถามข้าทาสบริวารถามเสนาอำมาตย์ทั้งหลายหมู่เจ้าพากันมาอย่างน้อท่านพระองค์เอ้ยข้าแต่ข้าพระองค์ชาวสีพี่เดินทางมาเมื่อนี้ก็มีความเดือดร้อนใจพระนครเฮามีแต่ความบุญความไหว้นับตั้งแต่บัดไทยนี้จากเมืองมาชาวประชาโสกาต่างคนอะไรท่านต่างคนคิดถึงท่านอยากมาเชิญท่านพระองค์นี่ครับไปครองนครคือเก่าซะแล้วตั้งแต่กี่นั่นตั้งแต่กี่นั่นคือว่าข่อยพอดีคือว่าข่อยท่านสร้างท่านบ้านท่านเมืองท่านสิ่งมงคลออกให้จากบ้านจากเมืองไปคือว่าข่อยพอดีคือไล่ข่อยออกมามาหอดปัดนี้แล้วสิมาเชิญข่อยกลับเมืองข่อยบ่กลับดอกข่อยจักสิไปหยังข่อยอยู่ป่าอยู่ดงนุ่งหนังเสือห่มสุดพระฤาษีบวชเป็นชีพปฏิบัติสมณธรรมอยู่นี่ข่อยก็ดีพอแห้งแล้วข่อยพบไปน้ำเจ้าดอก